สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแสดงวิธีทำโจทย์ไดนามิกกันนะครับครับจากโจทย์นะครับลูกดิ่งอันหนึ่งถูกดึงให้หมุนด้วยเชือกซึ่งพันที่แกนด้านในด้วยความเร็ว200มิลลิเมตรต่อวินาทีดังที่แสดงในรูปถ้ารัศมีแกนด้านในเท่ากับ15มิลลิเมตรและรัศมีขอบด้านนอกเท่ากับ50มิลลิเมตรจงหา A ความเร็วเชิงมุมของลูกดิ่ง B ความเร็วที่จุดศูนย์กลางของลูกดิ่งนะครับจากโจทย์จะเห็นว่าหาความเร็วเชิงมุมของลูกดิ่งนั่นก็คือโอเมก้าโจทย์ให้มานะครับหาโอเมก้าสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือ Vความเร็วนะครับ200มิลลิเมตรต่อวินาทีและ R รัศมีนะครับที่รัศมีด้านในนะครับก็คือแกนของลูกดิ่งจะถูกดึงด้วยเชือกซึ่งมีความเร็วเท่ากับ200มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับคือวงกลม2วงนะครับรัศมีวงในนะครับก็คือแกนของลูกดิ่งนะครับซึ่งถูกดึงด้วยความเร็ว200มิลลิเมตรต่อวินาที R เท่ากับ15รัศมีวงนอกนะครับ R เท่ากับ50จากสูตรนะครับข้อ1ข้อ A โจทย์ถามว่าความเร็วเชิงมุมของลูกดิ่งสูตรวงกลมเลยนะครับ V เท่ากับ R โอเมก้าโอเมก้าก็คือความเร็วเชิงมุมที่โจทย์ต้องการให้หานะครับก็จะออกมาเป็นโอเมก้าเท่ากับ V ส่วนด้วย R V โจทย์กำหนดมาก็คือ200และ R ก็คือรัศมีด้านในนะครับเพราะว่าถูกดึงด้วยความเร็ว200ก็จะได้เท่ากับ200หารด้วย15นะครับโอเมก้าเท่ากับ 13.33 เรเดียนต่อวินาทีนะครับเราจะมาดูข้อ B กันนะครับนี่คือคำตอบของข้อ A ครับโอเมก้าเท่ากับ 13.33 ข้อ B นะครับความเร็วที่จุดศูนย์กลางของลูกดิ่งความเร็วที่จุดศูนย์กลางของลูกดิ่งก็คือเริ่มจากตรงนี้จนมาถึงรัศมีวงนอกนะครับเพราะว่ามันจะเกิดเป็นความเร็วก็คือ V เท่ากับR โอเมก้านะครับ V เท่ากับ R โอเมก้าเราจะมาแทนค่าเข้าไปเลยนะครับ R เรารู้แล้วโอเมก้าก็คือจุดตรงนี้นะครับ 13.33 เพราะว่าวงกลมนะครับทุกจุดจะมีโอเมก้าเท่ากันเสมอนะครับทุกจุดของวงกลมโอเมก้าจะมีค่าเท่ากันเมื่อเราได้โอเมก้าแล้วเราจะมาแทนสูตรนะครับ R เท่ากับ50รัศมีวงนอกครับคูณด้วยโอเมก้าเท่ากับ 13.33 666.5 มิลลิเมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบของข้อ B ครับความเร็วที่จุดศูนย์กลางของลูกดิ่งเสร็จแล้วครับ